ทีนี้เชื่อว่าใครหลายคนคงเคยมีอาการแบบนี้นะคะเคล็ดขัดยอกช่วงคอบ่าไหล่ซึ่งหลายคนก็อาจจะไปนวดบ้างบางคนก็จะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็หายเองหยุดคิดในแง่บวกนะคะว่าจะไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็นสัญญาณเสี่ยงโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอถึงประเด็นนี้กันค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ชัยยศชัยชันกุลศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับคุณหมอหาทุกวันนี้มีสมาร์ทโฟนคนก็จะอยู่ในท่าแบบก้มเล่นมือถือตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้โรคที่เกี่ยวกับคอบ่าไหล่มันเพิ่มมากขึ้นไหมคะโดยปกติเนี่ยในอดีตนะครับโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมเนี่ยเราจะพบในคนไข้ส่วนใหญ่ก็อายุมากกว่า 40-45 ปีขึ้นไปณปัจจุบันนี้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเล่นสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะครับแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมมากขึ้นนะครับอุบัติการของคนไข้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมเนี่ยอายุน้อยลงแล้วเราจะเริ่มสังเกตอาการตัวเองได้ไงว่าเราเริ่มเป็นโรคนี้แล้วอะค่ะแบ่งเป็นความรุนแรงครับตั้งแต่ความรุนแรงจากน้อยไปมากความรุนแรงจากน้อยเนี่ยเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมมีอาการปวดบริเวณของต้นคอร้าวลงบริเวณที่ไหล่ทั้งสองข้างแต่ว่าอาการปวดก็จะเป็นหายๆพอคนไข้ได้พักอาการปวดก็ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกินยาแต่ถ้าเกิดเป็นหนักๆถึงขั้นผ่าตัดเลยไหมคะถึงแม้คนไข้จะเพิ่งเริ่มเป็นแต่ว่ามันมีความรุนแรงมากเช่นมีอาการปวดมากมีอาการชามากมีอาการที่ร้าวลงแขนมากการรักษาเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการรับประทานยากับการทำกายภาพบำบัดก่อนใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6อาทิตย์แต่ในกรณีที่ก่อนที่จะถึง6อาทิตย์การเจ็บปวดของคนไข้เนี่ยมันรบกวนชีวิตประจำวันมากทำให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเราก็จะเลือกวิธีการผ่าตัดแต่ถ้าผ่าตัดใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะหมอณปัจจุบันนี้เนี่ยการผ่าตัดของกระดูกต้นคอเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ไม่เสียเลือดแผลก็มีขนาดเล็กฟื้นตัวเร็วพักอยู่ที่บ้านประมาณ 2-3 วันก็กลับไปทำงานได้ตามปกติหรือคนไข้ที่มีการเล่นกีฬาสามารถไปทำกิจกรรมได้ตามปกติแล้วคุณหมอมีพฤติกรรมที่จะแนะนำไหมคะที่จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมการนั่งทำงานเนี่ยก็คือจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในระดับสายตาเมื่อมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนท่าทางบ้างการออกกำลังกายก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อหลังมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับตัวแท้เองก็แอบปวดคอเหมือนกันนะคะหมอเดี๋ยวจบรายการนี้รบกวนคุณหมอช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ